การที่คุณชัยธวัฒน์ขึ้นมาเนี่ยมีเป้าหรือมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์ยังไงนับจากนี้การทำงานในสภาก็พรรคก้าวไกลมีแผนอยู่แล้วนะครับจริงๆก็บอกว่าต่อให้ไม่มีการเปลี่ยนผู้บริหารพรรคก็แผนนี้ก็ยังดำรงอยู่นะครับก็แน่นอนงานพื้นฐานสุดงานฝ่ายค้านในสภานะครับที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลฝ่ายบริหารนะครับรวมถึงการเสนอกฎหมายในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติอันนี้ก็คงต้องรักษามาตรฐานเดิมเอาไว้ในสมัยที่แล้วนะครับทำงานอย่างตรงไปตรงมายึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปอย่างแข็งแรงนะครับแล้วก็อาจจะเสริมความเข้มแข็งมากขึ้นในแง่การติดตามนโยบายซึ่งเราตอนนี้เราเริ่มเซตทีมที่เรียกว่า policy watch นะครับแบ่งเป็น15กลุ่มประเด็นในทางนโยบายเพื่อทำงานแล้วไม่ได้ทำงานในสภาอย่างเดียวทำงานเชื่อมโยงงานในสภาเชื่อมส.ส.เชื่อมกรรมาธิการกับข้างนอกสภาทีมงานในแต่ละจังหวัดนะครับกับประชาชนข้างนอกทุกองค์เชื่อมหลายๆองคาพยพซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำให้การทำงานเนี่ยมีเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นประเด็นที่2ก็เราพูดกันไปหลายรอบแล้วคืองานฝ่ายค้านเชิงรุกนะครับฝ่ายค้านเชิงรุกก็จริงๆถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือมันไม่ใช่การทำหน้าที่ที่จะเป้าหมายของพรรคก้าวไกลในฐานะฝ่ายค้านคือไม่ใช่จะไปจ้องที่จะล้มรัฐบาลนะครับแต่เป้าหมายคือเตรียมพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าเพราะนั้นเนี่ยระหว่างที่ทำหน้าที่ตรวจสอบถุงดุลฝ่ายบริหารไปด้วยนะครับก็ต้องขับเคลื่อนนะครับวาระหรือนโยบายสำคัญสำคัญของพรรคกับประชาชนข้างนอกสภาไปด้วยพร้อมๆกับการเตรียมพร้อมในทางด้านนโยบายในการลงไปสู่ระดับการปฏิบัติให้ได้นะครับว่าเพื่อเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสนะครับเมื่อเลือกตั้งถ้าประชาชนให้ความไว้วางใจเรามาเป็นฝ่ายบริหารในครั้งหน้าเนี่ยเราก็พร้อมที่จะส่งมอบนโยบายในระดับปฏิบัติได้นะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ